บางสมัยสุประทินที่23มิถุนายนมากนับเป็นปันปัจจุบันวานพุทธศาสนยุการจำเดินแต่การบริณิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีนัยยะอันพุทธศาสนิกชนพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถานะสัพพังปัทวีสมายังกาตุงมนุษย์สัจเสนะตถามนุสานอิโตปรังสักกัจจังธัมโมโสตัพโพเตมณโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มารวมกันในวันนี้เพื่อปรารภงานอันสำคัญคือการเฉลิมฉลองยกฉัตรพระประธานวัดป่าสันติธรรมเมืองคาร์ตันรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดไทยดีซีแห่งที่หนึ่งที่ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาบูชาคุณของพระเดชพระคุณหลวงตาชีหรือปัจจุบันได้รับสถาปนาเลื่อนยศขึ้นเป็นพระเทพมงคลวัชิระรังสีซึ่งพระเดชพระคุณหลวงตาได้เมตตาให้คณะชาวเมืองแฮมตันโรดหรือเรียกว่าคานวอเตอร์พร้อมกันหลายเมืองมีเมืองเวอร์จิเนียดิสเมืองสมิธฟิลด์เมืองสลีปเปอร์เมืองนิวพอร์ตเอลเชสฟีดเป็นต้นนะพร้อมใจการสร้างวัดนี้ขึ้นมาถวายเป็นอาจริยวิชาประบูชาในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงตามีอายุวัฒนมงคลครบ72ปีและปีนี้พระเดชพระคุณหลวงตามีอายุวัฒนมงคลครบ100ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2567ดังนั้นการสร้างวัดป่าสันติธรรมเมืองคาร์ตันโดยมีกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวเมืองที่กล่าวนามมาแล้วนั้นโดยเฉพาะชาวแอนตันโรดได้จัดสร้างขึ้นมาได้เสร็จสมบูรณ์เพราะว่ามีเสนาสนะสงฆ์หลังจากที่เราได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหลังเล็กๆอยู่ริมป่าด้านโน้นตอนนี้ก็ทุบเพื่อสร้างท้าววรวัตรต่อมานั่นก็คือเราได้สร้างอุโบสถเราได้สร้างกุฏิสงฆ์และนี่หลังนี้เราสร้างถวายพระเดชพระคุณหลวงตาชีเมื่อท่านมีเจริญอายุวัฒนมงคล94อันนี้ก็เป็นอีกผลงานของหลานชาวแฮมตันได้สร้างถวายในวันแห่งนี้วันนี้เรามาเฉลิมฉลองฉัตรนะฉัตรเนี่ย มีเจ้าภาพปารภที่จะสร้างถวายองค์พระประธาน
พระประธานมีในอุโบสถพระประธานมีในศาลารวมใจ94ปีของโลกาเนี่ยยังไม่มีฉันดังนั้นคุณโยมสมควรหรือคุณโยมวังพร้อมด้วยคุณโยมสมทรงหรือป้าเอกก็คือพี่สาวคุณโยมวังพร้อมด้วยลูกๆนั่นก็คือคุณสรายุทธหรือคุณหนึ่งแล้วก็คุณยุทธนาน้องชายก็ได้ปรารภที่จะเป็นเจ้าภาพถวายยกจัดในคราวนี้โดยมีท่านพระครูพยัคฆ์ธรรมาภิรามแล้วก็อาจารย์พระมหาเทวีพงศ์พระครูสุธีธรรมาภรณ์อาจารย์พระเกื้อพลอาจารย์ข้าพิการพระครูประหลัดความโมทที่วัดเชิงผาอดีตเจ้าวาดผู้มาบุกเบิกวัดป่าสันติธรรมแห่งนี้พร้อมด้วยเสื้อสัตว์มีอีกหลายรูปได้พร้อมกันขนขวายนำมาจากประเทศไทยมาถึงสหรัฐอเมริกาด้วยความปลอดภัยเรื่องปฏิหารนั้นก็ต้องยกให้ท่านพระครูสุธีธรรมาภรณ์ท่านเล่าไปแล้วว่าเมื่อเช้านี้อาตมาคงจะได้ถ่ายซ้ำว่าการนำฉัตรมานี่มีปฏิหารเลยเพราะว่าเป็นการใส่กล่องที่ใหญ่มากเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไม่ไหวเขาก็อยากจะถอดออกเป็นชิ้นๆแต่ว่าท่านพระครูก็ใช้วาทศิลป์เรียกกล่องเจ้าพนักงานเอ็กซเรย์วันนี้ของที่สำคัญมากที่จะเอาไปประดิษฐานไว้เหนือองค์พระพุทธปฏิมาแล้วก็จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศชาวพุทธดังนั้นเขาก็เลยดีเห็นงามด้วยจนกระทั่งว่าฉัตรนี้ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านเครื่องต่างๆเอาขึ้นโบกขึ้นที่ท้องเครื่องบินสายการบินเอ็นเอโอออริคอนแอร์เวย์มาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความปลอดภัยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญส่วนหนึ่งที่ท่านได้ขนขวายนำมาเพื่อประดิษฐานอยู่เหนือพระพุทธปฏิมาประธานในศาลารวมใจ94ปีของแต่จริงนี้ดังนั้นเมื่อพวกถึงฉัตรเรามาฉลองฉัตรเรามายกฉัตรถ้าไม่พูดให้ความรู้ในเรื่องฉัตรหลายท่านเขาบอกว่ายกไปทำไมต้องมีฉัตรนะฉัตรนะชอจีนักกาตอเต่ารอเรือเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาบาลีภาษาไทยเรียกอะไรภาษาไทยก็คือร่มนะภาษาไทยคือร่มภาษาอังกฤษก็อันเดอร์ล่ะธรรมดาเนี่ยแต่ว่าฉัตรเนี่ยเป็นลักษณะที่ทำพิเศษนะฉัตรหรือร่มเนี่ยเป็นเครื่องยศเป็นเครื่องสูงถ้าร่มนั้นก็เอาไว้กันแดดกันฝนกันความร้อนกันความเปียกจากน้ำฝนนะเราก็ใช้จะมีร่มเล็กร่มใหญ่ถ้าร่มสำหรับผ้าทุกลมก็เลยหอดรอบมีมุ้งคลุมเพื่อการอยู่ในประเภทประเภทหนึ่งของร่มดังนั้นฉัตรเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนะนี่ก็เล่าย้อนไปว่าพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่พระองค์ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่ก็คือผู้ที่จะได้มาตรัสรู้หรือว่ามีความปรารถนาพุทธภูมิมีความปรารถนาที่จะสำเร็จก็ได้ถวายฉัตรแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาดังนั้นพระองค์ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์นะดังนั้นอันนี้คืออานิสงส์ข้อที่หนึ่งว่าผู้ที่ถวายฉัตรนั้นจะได้เกิดในตระกูลสูงจะได้เกิดในตระกูลสูงพระพุทธองค์เคยย
สรรเสริญพระอนุรุทธะได้รับเอกราชในทางเกิดในตระกูลสูงพระอนุรุทธะก็ออกบวชพร้อมกันกับเจ้าสักยะทั้งหลายมีพระอานนท์เป็นต้นนะพระเทวทัตพระอานนท์เจ้าชายเทวทัตเจ้าชายอานนท์เจ้าชายอนุรุทธะออกบวชในคราวที่พระองค์เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ในคราวนั้นในบรรดาลูกษัตริย์ในเมืองกบิลพัสดุ์ก็เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละเป็นลูกพี่ลูกน้องเพราะว่าตระกูลนี้มีพระเจ้าสุโขทนะสุโขทนะอภิโขทนะโทโขทนะเนี่ยมี4องค์แล้วก็แต่ละองค์นั้นก็มีพระโอรสพระโอรสทั้งหลายเหล่านั้นก็ออกบวชตามพระพุทธเจ้ายกเว้นเจ้ามหานามะให้อยู่ครองราชต่อเพราะว่าพระเจ้ามุทาเนี่ยออกมาบวชก็เลยได้รับการยกย่องว่าเกิดในตระกูลสูงการได้ถวายสัตว์ท่านอธิษฐานจิตไม่เคยไปเกิดในตระกูลสามัญชนเลยนะท่านเกิดในตระกูลเรียกว่าตระกูลกษัตริย์500ชาติไม่ตกไปสู่ตระกูลสามัญชนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสรับรองไว้ดังนั้นการถวายสัตว์หรือการถวายร่มเป็นการได้อานิสงส์อันสูงสุดซึ่งฉัตรนั้นจะมีอยู่หลายลักษณะจะเป็นฉัตรที่ทำด้วยผ้าจะเป็นฉัตรที่ทำด้วยทองเหลืองอลูมิเนียมสังกะสีหรือแม้กระทั่งทองคำฉัตรนั้นถวายแก่ใครถวายแก่ผู้ที่มียศศักดิ์ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ถือว่าพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะซึ่งก็เป็นกษัตริย์ปองแผนสักกะมีเมืองหลวงชื่อกบิลพัสดุ์นั่นแหละแล้วการที่พระองค์เสด็จออกบวชแล้วความเป็นกษัตริย์ของท่านก็ยังไม่หายไปไหนก็ยังเคารพนับถือว่าเป็นเจ้าชายแห่งสากยะอยู่ดังนั้นการจะเสด็จไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็จะมีการกั้นร่มให้พระเจ้าวัชระนะอันนี้เวลาพระองค์เสด็จที่ไหนก็จะมีการบูชาสักการะหนึ่งในนั้นก็จะมีถ้าเราไปเปิดอ่านในธรรมบทไปดูในการแปลภาษาบาลีเรื่องราวต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นพระองค์เสด็จนครไวสาลีตอนนั้นก็มีการประดับประดาเมืองหลังจากที่พระองค์เป็นปราชญ์เรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเรียกว่าโรคภัยที่เหมือนในยุคนี้ก็คือโควิดนั่นแหละนะแต่ในยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นโรคทุกข์ทุกข์ที่เข้าไปโรคเข้าไปคุณเข้าไปวานเข้าไปแล้วก็อัมมนุสเข้าไปทุกข์ที่เข้าไปคือโรคข้าวยากหมากแพงพอข้าวยากหมากแพงคนมีอะไรกินก็ตายลงไปเรื่อยๆแล้วโรคระบาดก็เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อพระเจ้าเสด็จเนี่ยบรรดาโรคภัยแค่เจ็บเหล่านั้นเนี่ยคือคนในเมืองเกิดได้กำลังใจเกิดพายุลมฝนตกชะล้างเอาซากศพตลอดถึงสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในเมืองนั้นไหลลงสู่ในน้ำแล้วเกิดบ้านเมืองสาแล้วชาวเมืองก็ประดับประดาธงชัยธงแผ่นผ้าชักเงินชักทองประดับต้อนรับพระเจ้านะดังนั้นการถวายชักจึงเป็นอามิสบูชาชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเราได้ถวายความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธเจ้าฉัตรนั้นมีความหมายหลายอย่างฉัตรนั้นก็มีหลายชนิดเมื่อกี้นี้พูดถึงแมทเทอเรียลก็คือวัสดุที่เอามาทำฉัตรของเรานี่เรียกว่าฉัตรผ้าดิ้นทองนะทองก็ดีที่เราสวยงามมากผ้าดิ้นทองโยมนะครูมีกี่ชั้น
ชาติของเรามีกี่ชั้นมี5ชั้นนะโยมจะทำผิดเราไปตีหวยนะถ้าใครโชคดีก็จะถูกก็ได้ชาตินั้นมีตั้งแต่3ชั้นมี3ชั้นมี5ชั้นมี7ชั้นและมี9ชั้นแต่ละชั้นก็แตกต่างกันอย่างไรคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับพระมหากษัตริย์นะเราเรียกว่าสเวตฉัตรสเวตฉัตรคือฉัตรสีขาวแล้วส่วนใหญ่ก็จะมี5ชั้นสำหรับพระราชา7ชั้นแล้วก็9ชั้น5ชั้นเนี่ยของเราเขาเรียกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์นะถ้า3ชั้นก็คือบูชาพระรัตนตรัยตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือ3เขาเรียกว่าพระรัตนตรัย5ชั้นถวายพระพุทธเจ้า5พระองค์มีพระพุทธเจ้ากับพระสังฆโฆโคนาธรรมโนกัสสโปโคตโมแล้วก็พระศรีเรียเมตไตรโยในพัฒกัปนี้จะมีพระเจ้ามาตรัสรู้5พระองค์ก็เอาคติความเชื่อนั้นมาถวายแต่ว่าถ้าในทางกษัตริย์ก็จะบอกว่าท่านไปรบชนะ4ทิศ4ทิศได้มาทิศละชั้นก็เป็น4ชั้นรวมของพระองค์เองก็เป็น5ชั้นอันนี้คือเรื่องของการชนะในทิศทั้ง4ส่วนฉัตร9ชั้นนั้นคือชนะในทิศทั้ง8แล้วก็ของพระองค์เองเป็นชั้นที่9ดังนั้นเสวยฉัตรสูงสุด9ชั้นก็คือผู้ชนะ8ทิศมาแล้วนั่นเองในทางพุทธศาสนาก็ถือเอาคติตัวเลขญาติโยมทั้งหลายนี่ชอบนะตัวเลขพอพูดถึงเรื่องตัวเลขนี่ก็นี่ก็โชคดีก็ได้อาตมาได้ฟังว่า3ชั้นคือพระรัตนตรัย5ชั้นคือพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้ว7ชั้นล่ะ7ชั้นนี่สำคัญมากท่านเปรียบเหมือนว่าตัวเลขมงคลก็คือโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7ใครสวดบทโพชฌงค์ได้บ้างนะเป็นบทที่เราสวดเพื่อให้เกิดความสิริความเป็นมงคลและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะในบทโพชฌงค์นั้นนะก็จะมีธรรมะ7ข้อที่สามารถทำให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือสามารถเข้าสู่นิพพานได้ในโพชฌงค์7ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเลข7เนี่ยสำคัญในทางพุทธศาสนาแต่วันนี้เราถวายฉัตร5ชั้นก็อธิบายแล้วนะส่วนฉัตร9ชั้นนั้นก็คือเลข9ญาติโยมทั้งหลายชอบเพราะมีแต่ความก้าวหน้าแต่ในทางหลักธรรมในทางพุทธศาสนาหรือความหมายหรือมีนิ่งในทางพุทธศาสนาก็คือเป็นโลกุตตรธรรม9มีมรรค4ผล4นิพพานเป็นอันนี้คือเรื่องของตัวเลขหรือคติความเชื่อในทางพุทธศาสนาดังนั้นวันนี้เราได้ถวายฉัตร5ชั้นเป็นผ้าดิ้นสีทองสวยงามเพื่อที่จะยกขึ้นประดิษฐานครอบคลุมไว้เหนือเศียรของพระพุทธปฏิมาประธานภายในศาลาโรงใจแห่งนี้ดังนั้นก็ขออนุโมทนาท่านที่เป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะคุณโยมสมควรโยมวันคุณโยมสมทรงคุณโยมสรายุทธคุณหนึ่งแล้วก็คุณยุทธนาทั้งญาติพี่น้องญาติธรรมหลายสายทั้งทางวัดไอทีซีวัดป่าธรรมรัตน์วัดโกรเกตเชษฐารามมากันหลายรัฐหลายเมืองจากโอไฮโอจากคลิฟแลนด์
จากพิสเบิร์กนะจากนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาเวอร์จิเนียแมริแลนด์นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ฟิลาเดลเฟียมากันหลายที่หลายแห่งรวมทั้งญาติโยมที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ได้ประสงค์นานาชาติทางที่กล่าวแล้วนะมาจากประเทศไทยนะโดยท่านอาจารย์พระครูปริยัติธรรมาภิรามแล้วก็จากประเทศมาเลเซียจากรัฐการันตันหลวงพ่อก็มาอเมริกามาร่วมงานเป็นครั้งแรกกับงานของพระเดชพระคุณหลวงตาแล้วก็จากสกอตแลนด์ท่านสุชโนนี่ก็เป็นภิกษุชาวเนปาลนะก็ได้ไปสร้างวัดอยู่ที่สกอตแลนด์ต่อมาก็ได้ไปเยี่ยมหลายปีที่แล้วอยู่เมืองอัปเปอร์ดีอยู่ทางเหนือของสกอตแลนด์อีกทีนึงก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานมาอบรมธรรมทูตเรื่องอะท่านสุชนเป็นพระที่มีความรู้ด้านภาษาไทยเยี่ยมก็อยู่ประเทศไทยเรียนระบบการศึกษาไทยมาจุฬาอยู่วัดปากน้ำก่อนที่จะไปสร้างวัดที่อังกฤษจะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษสามารถเขียนหนังสือmeditation ท่านสอน meditation แล้วก็ทำงานร่วมกันมาในฐานะเป็นรองเลขาธิการของ WBDO World Buddhist Thammajuta Organization ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันทำงานปีนี้ก็ได้มาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเป็นเจ้าภาพจัดไปเมื่อวันที่8แล้วก็วันที่9ก็งานวันเกิดของหลวงตาได้มาร่วมงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายงานนะที่วัดโนมินทรราชุติเฉลิมพระเกียรติครบรอบ10ปีเมื่อวันที่15 16ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมยกฉัตรที่วัดป่าสันติธรรมถือว่าวัดเราได้รับเกียรติวัดเราได้รับความสนใจจากพระสงฆ์มากที่สุดในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติของวัดป่าสันติธรรมซึ่งเราเรียกว่าสร้างถาวรวัตถุได้สำเร็จแล้วการยกฉัตรนี้ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายและก็เป็นเรื่องการเฉลิมฉลองที่มีคุณประโยชน์มีอานิสงส์นะท่านกล่าวไว้ในพระสูตรว่าการถวายฉัตรนั้นโดยพระพุทธองค์ท่านลำพึงออกมาลำพึงว่าอย่างไรลำพึงว่าเราไม่รู้สึกหนาเวลาถวายฉันแล้วนะเราไม่รู้สึกร้อนละอองและธุลีไม่แปดเปื้อนนี่เห็นได้ชัดนะโยมการยกฉัตรขึ้นครอบพระพุทธรูปแล้วเนี่ยฝุ่นทั้งหลายจะไม่ตกลงมาสู่พระวรกายของพระพุทธปฏิมานะอานิสงส์ข้อที่4ก็คือเราปราศจากพยานอันตรายก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันนะมี protectionรอบๆเอาไว้แล้วก็ข้อที่5ก็คือไม่มีความเสนียดจันไรนั่นก็คือความไม่เป็นอัปมงคลสิ่งที่เป็นอัปมงคลจะลงสู่ตัวหรือสู่องค์พระไม่ได้แล้วก็ข้อที่6ก็คือมหาชนยำเกรงทุกเรื่อง7เป็นผู้มีผิวพรรณฝุ่นผ่องละอองนวลก็คือไม่มีฝุ่นไม่มีละอองติดก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณละเอียดอ่อนและ8ก็เป็นผู้ที่มีใจกว้างขวางไม่หดหู่ก็คืออันนี้เป็นอานิสงส์ที่ผู้สร้างหรือผู้ที่ปรารถนาในการสร้างฉัตรถวายพระพุทธปฏิมานั้นจะพึงได้รับดังนั้นก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่มาร่วมอนุโมทนาร่วมถวายปัจจัยร่วมสร้างและร่วมยกฉัตรในวันนี้ก็ขอให้มีอานิสงส์ทั้ง8นี้ตกลงสู่จิตใจของท่านทั้งหลายขอให้มีแต่ความชื่นชมสมณัติปีติยินดีเพื่อทำให้งานยกฉัตรพระประธานวัดป่าสันติธรรมของเราเป็นไปให้เกิดประโยชน์สติผลแก่ทุกคนก็ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้วในวันนี้อ
อาตมาภาพในนามของพระเดชพระคุณหลวงตาซึ่งท่านได้มอบหมายให้มาทำพิธีร่วมพิธีและได้มาแสดงธรรมในวันนี้ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดจะปฏิกระน้ำใจทุกท่านทั้งพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาก็ขออำนาจบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในพระพุทธศาสนาปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากความเสน่ห์จำไรทั้งหลายทั้งปวงที่มารบกวนร่างกายและจิตใจจงเสื่อมพันอันตรายหายเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนำมาแต่ความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ทองของพระพุทธศาสนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ